สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคืนนี้เราจะเบิ่งข่าวดีของวงการกีฬาลาวอีกแล้วเนาะคือทางนั้น U8 ของ Mazda GVFC ซึ่งเป็นตัวทีมตัวแทนจากสปป.ลาวเราสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นต่อเนื่องกันเลยเนาะก็คือหลานน้อยในหุ่นอายุเกิน8ปีของทีม Mazda GVFC วันที่6สิงหาคม2022เนาะอยู่ที่ประเทศไทยเนาะซึ่งเป็นการแข่งขันบาเต้รายการฟุตบอลไทยแลนด์ซึ่งเป็น2022เนาะซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในการจัดขึ้นในรายการระดับเยาวชนซึ่งมาก่อนหน้านี้ทีม Mazda GVFC ก็สามารถคว้าแชมป์รายการลาลิก้ายุทธทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ก็ไปแข่งขันกันต่อ4ประเทศไทยก็คือรายการที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่ก็คือรายการฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งเป็นรายการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมื้อนี้ลงแข่งขันเป็นมื้อทำอิฐเนาะของวันที่6สิงหาคม2022ซึ่งเป็นนัดหอบแบ่งกลุ่มนัดทำอิฐชนะโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีไป4-0ส่วนวันนัดที่2ชนะสามารถถล่มจิมมานิสุกไป7-3เนาะเฮ็ดให้มี6คะแนนจาก2นัดส่วนมื้ออื่นตอนเช้าก็คือวันที่7สิงหาคม2022จะแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มถึงโอกาสของรอบก็สดใสเหลือเกินเดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันของนัดที่2กันก่อนเนาะก่อนจะเบิ่งคลิปต้องขอขอบใจคลิปจาก Mazda GVFC เนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการยิงประตูของ U8 ของ Mazda GVFC